รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสเมกะโมโตนะครับท่านผู้ชมนะฮะหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่รอคอยเจ้า BMW E36 นกแก้วอยู่นะครับกรุณาดูคลิปนี้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่รอช้านะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า BMW นะครับ E36 นกแก้วนะครับคันนี้นะครับวางเครื่องนะครับ 2,800 ขับกันแรงๆโคตรมันนะครับสุดๆแล้วแต่งลอยๆอย่างนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นปี1995นะครับของแต่งเยอะๆขนาดไหนนะครับผมจะไล่ช่วงหน้าเลยนะครับชุดแต่งหน้านะครับ M3 แท้พร้อมลิ้นนะฮะอันนี้นะครับเป็นตัวกันรอยหินนะครับเวลาขับหินจะกระแทกอะไรอย่างนี้ตัวนี้ติดตั้งมาให้กันรอครับกันหินไว้เลยนะครับนี่ครับรอๆเลยครับล้อ BBS นะครับออฟเซ็ตลึกนะครับขอบ17นะครับช่วงล่างนะครับไม่ธรรมดานะครับเป็นโชคแต่งตัดปรับได้นะครับจาก STD นะฮะไล่ไปครับให้ชมความหล่อทั้งคันนะครับสภาพสีสวยนะครับนี่ครับกระจกแต่ง M แท้นะครับแท้ไม่แท้ดูนี่มีโค้ดบอกนะฮะที่สำคัญนะครับเป็นกระจกระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะฮะระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้งคันนะครับนี่ครับลองซูมมองไกลๆนะฮะคันนี้หล่อมากๆนะครับข้างหลังนะครับเป็นแคมเบอร์นะครับโอ้โหติดตั้งแคมเบอร์นะครับจากจูนเนอร์คอนเซ็ปต์นะฮะทรงรถหล่อมากนะครับเห็นแล้วใจละลายนะครับอยากขับเองบอกเลยว่าวันนี้ขาดีขึ้นแล้วผมขับเองแน่นอนคันนี้นะครับภาษีนะครับหมดเดือนกรกฎาคม63นะครับใช้งานกันได้อีกหลายเดือนนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับการันตีโดยสภาพทางร้านเมกะโมโตของเรานะครับหล่อขนาดนี้อย่าเยิ้มใจละลายนะครับท่านผู้ชมจะรอช้าอยู่ใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับบานเกล็ดแต่งตรงรุ่นนะครับโอ้โหเรียกว่าคันนี้แต่งตรงยุคเลยครับดูช่วงท้ายกันต่อนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับเด่นๆเลยนะครับมีท่อแต่งมาแล้วด้วยนะครับชุดแต่งแท้นะครับ M3 นะครับนี่ครับโค้ดนะครับขับไปที่ไหนมองเห็นก็รู้เลยว่าคันนี้คือรถคุณแน่นอนนะครับเพราะรถสวยดูเด่นมากๆครับมาดูภายในกันต่อนะฮะภายในนะครับโล่งๆนะฮะสะอาดตานะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับน้ำมันล้วนนะฮะล้ออะไรอยู่ครบนะครับโอ้มาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถึงว่านะครับเมื่อกี้ลองขับดูพุ่งมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับรหัส M52 นะครับ6สูบนะครับ 2,800 ซีซีนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะอยู่ในตัวนกแก้วตัวสุดท้ายนะครับกับเจ้า E39 ตัวแรกนะครับบอกเลยครับขับกันแรงๆพุ่งๆนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเทสด้วยตัวเองนะครับและนี่ครับดูครับสตาร์ทปรับเกียร์นะครับคำโชคแต่งนะครับโอ้โหเรียกว่าของแต่งมาขนาดนี้แล้วนะครับแต่งเยอะๆเครื่องแรงๆรถซิ่งอย่างนี้นะครับคุ้มมากๆเจาะลึกให้นะครับท่านผู้ชมว่าสตัดปรับเกียร์เนี่ยมันทำอะไรได้นะครับก็ปรับนะครับไฮซอฟนะครับปรับแคมเบอร์ได้นะครับสามารถปรับให้ล้อแบะได้นะครับจะปรับแบะขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ผมว่าตอนนี้กำลังสวยเลยนะครับช่วงล่างตอนนี้นะครับบอกเลยขึ้นเนินนะครับไม่มีเสียงไม่ได้สวยแต่ภายนอกนะครับท่านผู้ชมภายในก็สวยนะครับดูจากแผงประตูซะก่อนนะครับเป็นไงครับเอี่ยมเอี่ยมนะครับเบาะคนนั่งนะครับเป็นไงครับเอี่ยมเอี่ยมนะฮะเบาะดำนะครับดูสง่างามมากๆนะครับ
คอนโซลนะฮะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไม่มีเยิ้มนะครับสวยๆนะครับเครื่องเสียงนะครับจาก JVC นะครับแอร์นะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับนาฬิกาเดิมคลาสสิกนะครับคอนโซลกลางทุกอย่างสวยหมดครับด้านคนขับนะครับท่านผู้ชมเรียนตามตรงนะครับตามความสัตย์จริงนะครับตำหนิมีอยู่ตรงนี้นะครับเบาะขาดนิดหน่อยนะครับไปทำกันเอาเองนะครับเปิดราคาให้ถูกคุ้มสะใจแน่นอนนะครับแต่อย่างอื่นสวยหมดครับพวงมาลัยนะครับเป็นไงครับเอี่ยมๆนะครับคอนโซลเรือนไม้สวยๆนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนฟังให้จบแล้วกันนะครับจะเปิดราคาให้พูดแล้วต้องทำไม่ได้จริงนะครับว่าระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับพอจกมองข้างไฟฟ้านะครับเทสให้ดูเลยครับเป็นไงครับนี่ครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติครับผมใช้ได้ต้องใช้ได้ทั้งคันนะครับดูซะเอาละครับกระจกมองข้างนะครับภายในด้านหลังนะครับท่านผู้ชมบอดหนังเงางามนะครับโอ้โหดูสง่าราศีทีเดียวนะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์นะครับนั่งกันสบายๆนะครับรถคันนี้นะครับไม่ได้แต่งแค่ภายนอกนะครับแต่งยันภายในเนี่ยคุณดูบานเกล็ดเนี่ยบานเกล็ดแบบนี้ครับแต่งรถตรงรุ่นตรงยุคตรงปีแน่นอนนะครับถือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นคนที่มีสไตล์ทีเดียวเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับเจ้า E36 นกแก้วคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับเห็นแล้วถูกใจโดนใจแน่นอนนะครับอยากลองขับเองกับมือเดี๋ยวจะขับเองให้ดูเลยนะครับในตอนว่าเทสดูว่าขับจริงแล้วมันเป็นยังไงนะครับรู้แค่ว่าเมื่อกี้ตอนลองถอยมาเนี่ยโอ้โหเครื่องคุ้งมากๆนะครับใครนะครับอยากได้นะครับวันนี้ทางร้านเมกะโมโตนะครับจัดให้ในราคาโคตรสุดคุ้มเลยละกันนะครับที่ 149,000 บาทเท่านั้นนะครับต่อหนักไม่ต้องโทรมานะครับบาทเดียวก็ไม่ลดนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอเทสขับเลยแล้วกันนะฮะทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมบอกก่อนเลยนะครับว่าขาผมดีขึ้นนะพอมาเห็นคันนี้นะผมอดใจไม่ได้จริงๆนะครับต้องขับเองกับมือนะครับบอกเลยนะครับว่ารถสวยนะครับทรงสวยเนี่ยทั้งภายนอกและภายในเลยนะครับขับดีมากๆนะครับกล้าท้าให้ท่านผู้ชมนะที่สนใจมาลองขับได้เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับ328เครื่อง2008เนี่ยขับซิ่งกันสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเหยียบให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับขับกันแบบนี้เลยครับดื้อๆเลยครับเป็นไงครับระบบเบรกดีนะครับรถคันนี้นะครับเตี้ยกำลังสวยนะฮะแต่ช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างแต่งมาแล้วนะครับคุณขับได้อย่างมั่นใจนะครับรถไม่มีแบบยังไงอ่ะไม่สั่นไม่รู้สึกสะเทือนเลยดีกว่าผมบอกงี้เลยว่าช่วงล่างดีมากนะครับเครื่องเกียร์เนี่ยนุ่มสุดๆนะครับลองมาขับได้เลยผมท้าก้าการันตีเนี่ยผมจะสาดโค้งให้ดูเลยเนี่ยว่ามั่นใจมากๆนะครับเครื่องยนต์พุ่งๆแบบนี้นะฮะขับมันมากใครพลาดแล้วจะเสียใจผมบอกแค่นี้เลยสาดเลยดีกว่าเออสาดเลยกลัวอะไรโหรถเราดีเยี่ยมฮอปเปอร์รถเราดีเราก็ต้องให้ลูกค้าดูพี่ต่อสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะบอกว่าทุกวันนี้ที่บ้านเมืองนะมันเกิดวิกฤตเกิดโรคร้ายนะฮะผมบอกเลยนะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ครั้งแรกในรอบ30ปีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโตครับSubscribe และกระดิ่งให้กับช่องเมกะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและลดที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ